ุชาติสิริอิโยธิพันธ์ Executive MBA รุ่น5ครับโดยอาชีพก็เป็นวิศวกรอยู่ที่การเคหะแห่งชาติกับเมื่อมาเรียนหลักสูตร Executive MBA ที่นิด้าท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆทั้งทางด้านการเงินการบัญชีการตลาดการบริหารงานบุคคลและด้านอื่นๆที่จำเป็นในการทำงานบริหารธุรกิจซึ่งทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้มีมุมมองที่กว้างขึ้นครับหลังจากที่จบที่นิด้าก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นลำดับจนถึงรองผู้ว่าการการแข่งชาติและสุดท้ายได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ว่าการการแข่งชาติเมื่อปี2550ถึงปี2554ครับ At NIDA Executive MBA Program We Transform Individual to be Leader